คุณผู้ชมคะทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะคะเพื่อที่จะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ค่ะพร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติชุมชนยั่งยืนค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทธนาชูวงศ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่กองบังคับการตำรวจภูธรสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดจังหวัดสระบุรีค่ะและตรวจเยี่ยมการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติชุมชนยั่งยืนโดยมีนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีศิลปคมเอี่ยมวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ตลอดจนข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วยค่ะทันทีที่เดินทางมาถึงนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแล้วก็คณะค่ะได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ตลอดจนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จากนั้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้เดินทางไปอาคารสิงห์สเตชันเพื่อตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติชุมชนยั่งยืนค่ะซึ่งจุดนี้เป็นที่ดินส่วนตัวของพันตำรวจเอกสิงห์สิงห์เดชรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีที่ถูกนำมาทำโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของสภ.หนองแคโดยมีพันตำรวจเอกสถิตสังประภัยท่านเป็นผู้กำกับการสภ.หนองแคให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการค่ะโดยที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้เนี่ยเคยได้รับรางวัลชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับประเทศมาแล้วด้วยจากนั้นนะคะก็ได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการสุขวิมลซึ่งเป็นศูนย์ CCTV ของสภ.หน้าพระลานด้วยและมีการตรวจคลังอาวุธดูการจัดเก็บและเบิกจ่ายอาวุธปืนของราชการให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนที่จะเดินทางไปวัดถ้ำกระบอกตำบลขุนโขลนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งภายในจัดให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้กับผู้บำบัดยาเสพติดโดยจุดนี้จะเน้นการบำบัดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดโดยใช้หลักทางการแพทย์ควบคู่กับหลักพระพุทธศาสนาโดยใช้สัจจะควบคุมจิตใจไม่ให้หวนกลับไปยุ่งกับยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะทุกท่านที่ร่วมผมกันทีแรกผมเห็นโพเดียมผมไม่ว่าจะมีใบใบให้อ่านผมบอกมีใบผมอ่านไม่ได้ผมไม่มีสติผมจะพูดจากหัวใจโครงการที่เราทำผมถามว่าจะมีสักกี่คนจะมีสักกี่หมู่บ้านจะมีข้าราชการหรือพี่น้องประชาชนที่จะรวมตัวกันได้76จังหวัดผมคุยกับท่านผู้ว่าน้อยครับที่จะมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการฝ่ายปกครองตำรวจทหารพี่น้องประชาชนหัวหน้าส่วนราชการที่จะร่วมมือร่วมใจกันแบบนี้นะผมว่าผมเดินสายบรรยายกิจอาสาแล้วก็เดินสายตรวจราชการผมเพิ่งเห็นที่นี่เป็นที่แรกผมพูดไม่ได้กำลังโหดหรือมาชมปัญหาไม่น้อยกลุ่มผู้ติดยาเสพติดสูงตำบัดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งจะนำมาสู่อาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและในหมู่บ้านแล้วก็ลามไปสู่ระดับประเทศสถาบันครอบครัวชุมชนเป็นพื้นฐานถ้าครอบครัวเราไม่แข็งแรงประเทศชาติเราไม่มีทางแข็งโครงการที่เห็นเอาคุณแม่มาเอาลูกมาแล้วพูดความรู้สึกในฐานะที่ผมเป็นคนเป็นพ่อมีคนมีลูกทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่รักลูกลูกเนี่ยดังแก้วตาดวงใจเด็กยังไม่ได้สัมผัสว่าแม่เป็นความเป็นห่วงลูกหรือพ่อที่มีความรักลูกเวลาลูกเราเห็นลูกไม่ประสบความสำเร็จความรู้สึกเป็นยังไงอย่างที่บอกมันตันมันอั้นอยู่ในใจแต่สิ่งที่คุณชุมชนกำลังทำมันเนี่ยทำให้สถาบันครอบครัวเราเข้มแข็งพ่อแม่ในสิ่งสำคัญพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ท่านทรงทำโปรแกรมนี้มาเมื่อ10ปี
ไป10กว่าปีที่แล้วนะครับในพื้นที่ควบคุมของพระองค์ท่านผมถวายงานพระองค์ท่านมาเชื่อไหมว่าผมเนี่ยเคยตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะเนี่ยลูกของข้าราชบริพารของพระองค์ท่านในเขตพื้นที่ควบคุมหรือสไตรเกอร์ที่ไปเขาเจอลูกหลานทหารติดยาเสพติดทำยังไงท่านบอกนี่คือลูกหลานของเราท่านทำโปรแกรมของโลกการท่านบอกลูกฝึกครับฝึกวินัยทหารเดินเนี่ยตากแดดเพื่อให้เหงื่อมันออกระบายสารเสพติดที่ออกจากร่างกายคุณพ่อก็มาด้วยคุณพ่อฝึกแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกของลูกที่เห็นพ่อต้องมาเหนื่อยพ่อก็ต้องมาฝึกดันพื้นพิษพื้นเดินตากแดดทุกคนมองท่านลงโทษท่านไม่ได้ลงโทษนี่คือบ้านของท่านเป็นพ่อท่านกำลังสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งที่ยั่งยืนสิ่งนี้ท่านทำในเขตพระราชฐานของพระองค์ท่านมาเป็น10ปีแล้วผมกล้าบอกได้ว่าเด็กคนนั้นน่ะกลับมาเหมือนคุณแม่เลยเหมือนลูกของคุณแม่ที่เป็นที่ท่านผมเข้าใจความรู้สึกผมมีลูก